สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมายาอยู่ในโรงเรือนนะคะเพื่อนโรงเรือนก็คือปีนี้เราไม่ได้ปลูกผักนะคะเพื่อนไม่ได้ปลูกผักเลยก็เป็นปีที่3นะคะที่เราไม่ได้ปลูกผักนะเพราะว่ามายาเนี่ยไปเมืองไทย2ปีนะคะแล้วปีนี้ก็คือเข้าหน้าร้อนปีที่3นะคะก็ไม่ได้ปลูกผักเพราะว่าเราจะเดินทางกลับเมืองไทยกันค่ะเพื่อนก็จะมีนะคะที่ปลูกก็จะมีแค่ใบกะเพราใบกะเพราฝรั่งนะเพื่อนเอาไว้ผัดกะเพรากินเพราะว่ากะเพราไทยก็คือไม่มีนะเพื่อนปีนี้ไม่ได้ปลูกแล้วก็มีโหระพาค่ะเอาไว้ทำแกงกินนะคะนอกนั้นก็ในโรงเรือนก็ไม่มีอะไรเลยอย่ามายาจะให้เพื่อนๆดูเนาะกะเพราฝรั่งนะคะเป็นอิตาเลียนเบซิลนะคะกะเพราอิตาเลียนก็ออกใบให้มายากินแทบไม่ทันเลยเก็บเล็มนะคะทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็นี่ค่ะโหระพากะเพราอิตาเลียนกะเพราอิตาเลียนนะคะหอมมากก็คือกะเพราอันนี้นะคะเพื่อนมันมีความหอมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของมันนะมันจะคล้ายๆแบบจะว่าเป็นยี่หร่าก็ไม่เชิงมันแต่มันมีความละมุนกว่าเพื่อนเอาไปทำใส่แกงนะคะใส่แกงป่าใส่ผัดกะเพราอร่อยมากเพื่อนๆอร่อยมากก็คือใช้แทนกะเพราได้แล้วกลิ่นมันก็ฉุนนะคะกลิ่นหอมนะคะหญ้าดูเพื่อนๆดูหญ้าเดี๋ยววันนี้มายาจะพยายามที่จะทำความสะอาดให้ได้มากที่สุดนะคะสามีมายาก็ไม่ต้องไปทำหรอกไม่ต้องมาทำหรอกแต่มันดูรกอะค่ะเพื่อนก็เลยจะต้องทำเนาะก็เวลาคนที่เขามาซื้อบ้านนะปีหน้าเนี่ยที่มายาขายเผื่อเขามาดูบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะได้เขาจะได้เห็นโรงเรือนเรามันสะอาดสะอ้านนะเพื่อนหญ้าปีนี้นะบอกเลยไม่สวยเลยหญ้าปีนี้ไม่สวยเลยก็หลังจากตั้งแต่มายากลับเมืองไทยไปนะปีไปปี2019นะคะสามีมายาเนี่ยแกไม่ค่อยได้ใส่ใจต้นไม้นะหลังบ้านหรืออะไรเลยนะคะแปลงดอกไม้มายานี่ก็เต็มไปด้วยนะคะหญ้าเต็มไปหมดก็คือดอกหญ้าทุกชนิดสามีเก็บไว้ให้หมดทุกอย่างเพื่อนเก็บไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วทีนี้พอหญ้ามันขึ้นปกคลุมเยอะๆนะต้นดอกไม้ที่เราปลูกไว้อ่ะมันไม่ได้รับแสงนะคะมันโดนหญ้าย่างอาหารกินหมดมันก็เลยตายลงไปนะเพื่อนปกติตรงเนี้ยจะสวยมากดอกไม้นะตอนนี้ก็เดี๋ยวย้ำมายาถอนออกไปหมดเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เลยอายุแค่นี้นะดูสภาพดูไม่ได้เลยตอนนี้ปกติช่วงนี้มันต้องขึ้นสวยงามแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเพื่อนไม่มีคนดูแลเพื่อนส่วนสนามหญ้านะก็เต็มไปด้วยไอ้ดอกไม้เหลืองๆนะคะว่าจะพืชไอ้ต้นฟันสิงโตเนี่ยเหลืองๆนี่ค่ะขึ้นเต็มไปหมดเลยมันก็เลยทำให้สนามหญ้าดูแบบดูไม่สวยอ่ะดูสุขภาพไม่ดีอ่ะ แกก็คือแกไม่ดูอะไรแกไม่แบบแกอยู่คนเดียวแล้วแกเครียดด้วยไงมายาไม่ได้กลับมาอยู่หรอก2ปีแกก็เลยปล่อยเลยแกทำได้เท่าที่แกมีเดี๋ยวนะคะมาดูแปลงผักที่มายาทำความสะอาดไปตอนนี้เป็นไงบ้างเหมือนเดิมเหมือนเพื่อนดูสิโรคอีกแล้วนี่โรคอีกแล้วเพื่อนเพิ่งจะถอนหญ้าไปนะวันนั้นมายาทำคลิปเนาะว่าทำความสะอาดแปลงผักนู่นนี่นั่นอ่ะสุดท้ายขึ้นอีกอ่ะดูดิทำไม่ไหวเลยส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมให้เพื่อนดูต้นราสเบอร์รี่นะคะสภาพตรงเนี้ยมายาปลูกเอาไว้นะราสเบอร์รี่ตอนนี้ดูสภาพต้นก็คือไม่มีการแบบว่าตัดแต่งกิ่งได้รับการดูแลนะเพื่อนมันก็คือมันไม่ใช่ราสเบอร์รี่ป่าไงมันก็เลยโทรมนะเพื่อนมันไม่เหมือนราสเบอร์รี่ป่าที่ว่ามันค่อนข้างที่จะดูแลตัวมันเองได้เนาะอันนี้มันเป็นราสเบอร์รี่พันธุ์นะเพื่อนพันธุ์ใหญ่เนี่ยพ
พอมันไม่มีคนคอยตัดแต่งกิ่งมันสภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้เพื่อนมันก็เลยกิ่งไหนแบบว่าตายเต็มไปหมดเลยปีนี้ก็คงจะไม่ค่อยได้กินลูกเท่าไหร่นะตรงนี้นะเพื่อนเป็นน้ำเนาะน้ำก็คือมันก็จะไหลจากตรงนี้เวลาหิมะมันละลายแล้วมันจะไหลลงมานะคะลงสู่แม่น้ำนะก็คือไอ้ตรงแอ่งน้ำเล็กๆเนี่ยมันไหลลงสู่แม่น้ำเล็กๆนะคะปกติเนี่ยเนาะถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยเนาะมันจะมีปลานะพวกปลาเล็กปลาน้อยให้เราเห็นแต่ที่นี่นะมันไม่มีปลาไม่เหมือนบ้านเราถ้าเกิดเป็นบ้านเรามีปลาคงจะจับปลากันสนุกเลยแถวๆนี้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำนะตรงนี้แม่น้ำใหญ่แต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นต้นน้ำอาหารเป็นต้นน้ำเล็กๆนะเวลาหิมะละลายมันจะไหลลงมาฝนตกลงมาก็จะไหลจากช่องเนี่ยช่องตรงนี้นะคะลงไปสู่แม่น้ำนี่นะจะเป็นทางน้ำอุ้ยเป็นทางน้ำทางน้ำอันนี้มายาก็มาดูนะมาดูท่อเพื่อนดูท่ออันนี้ท่อบ้านมายานะเป็นท่อระบายน้ำจากรางน้ำฝนนั่นเพื่อนรางน้ำฝนเพื่อที่จะให้มันไหลลงแหล่งน้ำตรงนี้นะให้มันไหลลงไปสู่แม่น้ำตรงนี้มาดูว่ามันตันหรือเปล่ายงหญ้าอะไรเข้าไปปิดกั้นทางน้ำหรือเปล่านะคะเพื่อนเป็นแอ่งทางน้ำใช่ไหมมองไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนก็ยากนะคิดฉีดน้ำนะคะเพื่อนเพราะว่าฝุ่นไอ้ฝุ่นดินเพชรมอสเนี่ยมันยังไงหญ้าเพชรมอสแห้งอ่ะมันค่อนข้างที่จะนะคะฟุ้งนะคะก็เลยต้องฉีดละอองน้ำสักหน่อยเพื่อที่จะกำจัดละอองนะคะเดี๋ยวเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนก็นะคะทำความสะอาดก็ดูดีขึ้นนะคะเพื่อนตรงนี้ก็นะคะเดี๋ยวจะทำความสะอาดถอนหญ้านะคะอันนี้ก็ยังถอนหญ้าไม่หมดเลยก็จุดตรงนี้ใต้นี้กวาดทำความสะอาดให้หมดนะคะก็คือไปพักมันร้อนนะคะเพื่อนแล้วก็กินข้าวกินปลานะดูดีขึ้นนะเพื่อนนะดูดีขึ้นเพราะว่ากระถางเนี่ยคือมายาเอากระถางเอามันนี่หมดเลยเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดดินนะเพื่อนคงสงสัยมันทำความสะอาดดินยังไงมันวะก็นะคะจะเอาดินเนี้ยเทแล้วเราก็จะล่อนนานเพื่อนเอาพวกเศษวัชพืชนะคะอะไรพวกเนี้ยเอาออกแล้วก็เราจะผสมดินกลับเข้าไปใหม่เพื่อที่จะให้นะคะเวลาคนที่จะนำกลับไปใช้นะคะหมายถึงว่าคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็เอาดินที่มายาจะผสมใหม่เนี่ยนำไปใช้ได้เลยนะคะเพื่อนร้อนนะเพื่อนเห็นมีต้นไม้นะคะต้นพวกกะเพราโหระพากะเพราอิตาลีนะคะเพื่อนข้างหลังมายาเนี่ยที่ผ่านมานะคะหน้าร้อนปีเนี้ยเป็นปีที่3นะคะเพื่อนมายาไม่ได้ปลูกผักเลยนะก็รู้สึกค่อนข้างที่จะใจหายนะเพราะเราอยู่แคนาดามาเนี่ยเราจะปลูกผักทุกปีเลยนะเพื่อนพอหลังจากกลับเมืองไทยไปเมื่อปี2019แล้วมันเกิดโควิดมายาก็กลับมาแคนาดาไม่ได้เนาะก็เลยต้องอยู่ที่เมืองไทยยาวเลยค่ะ2เดือนเอ้ย
ม่ใช่2เดือน2ปีแล้วนะคะผักเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการปลูกผักหรืออะไรนะท่านเพื่อนโรงเรือนก็นะคะหญ้าขึ้นรกเหมือนแบบเหมือนป่านะท่านเพื่อนในแต่ละจุดดอกไม้หลังบ้านก็ได้รับความเสียหายนะจากวัชพืชมีเพราะไม่มีคนดูแลสนามหญ้าก็วัชพืชขึ้นนะคะดอกฟันสิงโตนู่นนี่นั่นนะท่านเพื่อนบวกกับอะไรหลายๆอย่างเนาะสภาวะสามีมายาแกก็เครียดด้วยอยู่คนเดียวแกก็ไม่อยากจะทำอะไรนะมายาก็อยู่ที่เมืองไทยอะไรแบบเนี้ยก็หวังว่านะคะมายากลับไปเมืองไทยเนี่ยก็จะทำโรงเรือนนะคะก็จะต้องแบบว่าไงพยายามที่จะทำโรงเรือนนะคะไม่ทำหมายถึงว่าจะซื้อโรงเรือนมานะเพื่อนให้เขามาติดตั้งโรงเรือนให้นะคะแล้วก็จะปลูกผักในโรงเรือนเพราะมันเป็นอะไรที่ว่าที่มายาชอบอะเนาะแต่อุปกรณ์การปลูกผักอะไรเนี่ยมันอาจจะหาค่อนข้างยากแล้วก็จะแพงเนาะพวกเพชรมอสอะไรเงี้ยหญ้ามอสแห้งที่แบบคุณภาพดีๆอะเนาะก็อาจจะแพงกว่าที่นี่แต่มันก็มีขายแต่มันก็ค่อนข้างแพงนะเพื่อนเราก็จะนะพยายามเนรมิตฝันของเรานะที่เราอยากจะปลูกผักในโรงเรือนเหมือนที่แคนาดาให้เป็นจริงนะเพราะว่ามายาก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่ว่าจะปลูกผักในโรงเรือนที่เมืองไทยนะเพื่อนแต่ที่เมืองนอกเนี่ยมายามีประสบการณ์เยอะนะคะในการปลูกผักในโรงเรือนเพราะเราจะรู้ว่าช่วงไหนหน้าไหนจะต้องดูแลอะไรยังไงให้ผักเรารอดนะเพื่อนให้ผักเรารอดเลยวิธีการแต่ที่เมืองไทยเนี่ยอากาศมันค่อนข้างร้อนไงแล้วก็พวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยศัตรูพืชไม่ใช่ศัตรูพืชศัตรูพืชเนี่ยก็อาจจะเยอะกว่าที่นี่นะเพื่อนก็เลยนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายเพื่อนว่าผักของเราในการที่จะปลูกในโรงเรือนนะคะในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนมายาใส่หน้ากากนะเพราะว่ามันยังมีฝุ่นอยู่นะเพื่อนยังมีฝุ่นอยู่ก็เลยจะต้องใส่หน้ากากก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองแพ้นะคะแต่คืนนี้ยังไงก็แพ้นะเพื่อนยังไงก็แพ้เพราะเป็นภูมิแพ้นะเพื่อนกลางคืนมามันอาการค่อนข้างที่จะหนักก็นะคะมายาก็ทำความสะอาดนะคะพวกหญ้านะคะที่มันขึ้นตามนี่ค่ะเพื่อนตามแผ่นพื้นเนี่ยถอนออกนะก่อนที่มันจะเป็นดงป่าหญ้านะเพื่อนแล้วก็ทำความสะอาดนะคะฝาครอบอ่างสปานะคะอ่างจักรุซี่เราไม่ได้ใช้มา3ปีเนาะไม่ได้ใช้มา3ปีก็ตั้งแต่นะคะหน้าร้อนปี2020 2021แล้วก็ล่าสุดใน2022ก็คือ3ปีไม่ได้ใช้อ่างสปาเลยนะเพื่อนล้างทำความสะอาดนะเพื่อนตอนนี้นะเพื่อนมาหลบนะมาหลบแดดอยู่ในโรงเก็บฟืนนะเพื่อนเดี๋ยวมายาก็จะไปทำความสะอาดโรงเรือนนะคะให้เสร็จเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่ากระถางที่มายานำออกมาจากโรงเรือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเปียกน้ำเปียกฝนอะไรเงี้ยมายาโกดินนะคะมันเปียกแล้วทีเนี้ยมายาก็จะเอามาแยกพวกเศษวัชพืชหรืออะไรพวกเนี้ยที่เราไม่ต้องการนะมันจะค่อนข้างที่จะยากแล้วมันก็จะหนักอะไรแบบเนี้ยก็เลยจะต้องรีบทำความสะอาดโรงเรือนแล้วก็ทำความสะอาดดินนะคะแล้วก็นำกลับเข้าไปโรงเรือนเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านคนใหม่ถ้าเกิดว่าเราขายบ้านในปีหน้าเนาะเขาจะได้นำดินพวกเนี้ยกลับมาใช้ได้อีกเหมือนเดิมนะเพื่อนก็คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมายาก็ออกมาทำความสะอาดนอกบ้านนะคะหลังจากที่ว่าไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านนะคะเท่าไหร่เนื่องจากว่าดอกฟันสิงโตดอกไม้เหลืองๆเนี่ยมันเยอะนานเพื่อนช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็คือมันทุเลาลงแล้วเพราะว่าช่วงฤดูกาลแรกๆเนี่ย
หน้าซัมเมอร์ต้นซัมเมอร์เนี่ยเขารณรงค์ไม่ให้ตัดต้นฟันสิงโตนะเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของผึ้งของแมลงอะไรแบบเนี้ยนะโดยเฉพาะผึ้งเนี่ยมันจะได้มีอาหารนะเพื่อนเขาไม่ให้เขารณรงค์ว่ายังไม่ให้ตัดอะไรเงี้ยให้ตัดแบบว่าช่วงกลางๆนะกลางๆเดือนมิถุนาเพื่อนะให้ผึ้งได้มีอาหารเพราะตอนนี้ประชากรผึ้งมันลดลงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอาหารนะเพื่อนเราก็เลยต้องช่วยกันรณรงค์ประชากรของผึ้งโดยการที่ว่าไม่ตัดไม่ตัดหญ้าไวนะคะก็มายาก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกด้วยเนาะตอนนี้ก็คือดอกฟันสิงโตเนี่ยไม่ค่อยมีละก็ออกมาทำงานข้างนอกบ้านได้นะเพื่อนก็เดี๋ยวมายาขอตัวนะคะไปทำความสะอาดโรงเรือนต่อนะเพื่อนเดี๋ยวมาเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ